หนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองของผู้จัดคนเก่งอ้อมพิยดากับละครโรแมนติกดราม่าในเล่ห์เสน่หาที่เป็นเรื่องราวของนาลันทาที่รับบทโดยวิวรรณรสลูกสาวคนสวยของศัลยแพทย์ใหญ่ที่ฟื้นขึ้นหลังจากการผ่าตัดแต่จิตวิญญาณของเธอนั้นกลับกลายเป็นพัทินีซึ่งรับบทโดยเจฟโสภิณภาที่เสียชีวิตด้วยเหตุเพราะความเสียใจที่สามีปันใจให้กับหญิงอื่นโดยวิญญาณของพัทินีได้เข้ามาอยู่ในร่างของนาลันทาทำให้หญิงสาวกลับกลายเป็นคนที่มี2บทบาทในคนคนเดียวกันซึ่งก็ถือเป็นบททดสอบที่แสนท้าทายของนางเอกสาววิวรรณรสที่ต้องมาแสดง2คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเรื่องนี้รับบท2คาแรคเตอร์ค่ะก็คือนาลันทาหรือนาลันแล้วก็อีกตัวนึงคือพัทินีหรือพัทที่เล่นโดยพี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือเข้ามาอยู่ในร่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นหน้าที่ต่อไปที่เราต้องรับมาก็คือต้องเป็นพี่เจี๊ยบในร่างเนี้ยมันก็เลยต้องทำให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากตอนแรกนาลันเนี่ยเขาก็เป็นโหผู้หญิงคือเหมือนร่างกายอ่อนแอค่ะเป็นโรคหัวใจเป็นผู้หญิงแบบทำงานเก่งเป็นผู้หญิงที่คล่องตัวเรียกว่าจัดสรรทุกอย่างคาแรคเตอร์2ตัวเลยไม่เหมือนกันเลยทำยังไงให้คน2คนที่ต้องมาเหมือนกันคือเราต้องเล่นในพาร์ทที่พี่เจี๊ยบเขาเล่นไปแล้วอ่ะคือเรากับพี่เจี๊ยบต้องจูนกันมากว่าเราก็ต้องดูการพูดเป็นพี่เจี๊ยบเขาจะพูดเร็วๆอย่างนั้นอย่างนี้คือต้องมีการปรับเข้าหากันที่จะเป็นตัวละครตัวเนี้ยอีกเรื่องนึงคือเรื่องมีลูกมีสามีอย่างเงี้ยวิวก็ต้องไปเหมือนแบบไปอยู่กับเด็กเยอะๆค่ะบางทีก็คือเวลาพี่เจี๊ยบถ่ายกับน้องเนี่ยน้องซูมเนี่ยก็คือก็ไปดูว่าเขาเล่นยังไงเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราห่างมากคือเราห่างแบบบทความเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชายหนุ่มผู้มีความเพียบพร้อมทั้งด้านฐานะการงานและครอบครัวก็ได้พระเอกหนุ่มสุดอบอุ่นตุ้ยธีรพัฒน์ที่มาประเดิมงานกับช่องวันเป็นครั้งแรกซึ่งหนุ่มตุ้ยต้องแสดงบทบาทตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงช่วงวัยกลางคนเลยล่ะค่ะคาแรคเตอร์ของกวินเนี่ยจริงๆมันจะมี2ช่วงนะครับกวินในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นบุคลิกสบายๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคิดมากไม่ซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็ขี้เล่นจะออกเป็นคนไอ้ความขี้เล่นเนี่ยมันจะดูแบบคล้ายๆไปจะบริหารเสน่ห์หน่อยถ้ามองจากภายนอกแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นเอาจริงเอาจังกับทุกๆเรื่องทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็มีความสุขว่าอยากที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็มันจะมีความซับซ้อนของคาแรคเตอร์พอสมควรมันมีหลายๆส่วนนะครับที่มีความสุขว่าเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์รอบตัวเนี่ยมาใช้ได้ไม่ว่าเป็นเรื่องของความเป็นสามีก็ดีไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของความเป็นพ่อก็ดีผมว่าหลายๆส่วนมันเอาไปใช้ได้ถือว่าเราสามารถที่จะจูนติดนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สื่อสารออกมาอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่พุ่มกับนะครับอยากที่จะให้แสดงออกมานอกจากนี้ก็ยังมีทัพนักแสดงอีกคับข้างที่จะมาร่วมสร้างความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มมาดอบอุ่นตู่ภพธรที่ต้องพลิกบทบาทมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกในบทพีสมาหนุ่มขายประกันปากหวานแต่ไม่จริงใจรวมด้วยพิต้าณพัทลุงกับบทบาทนางร้ายสุดแซ่บพลอยชลวิทย์ที่จะมาประกบคู่กับหญิงสรุชาและน้องซูมปัญญากรหรือปลกจากบัลลังก์เมฆที่จะกลับมาเรียกน้ำตาความสงสารจากแฟนๆละครอีกครั้งที่รับประกันว่าในเล่ห์เสน่หาจะเป็นอีกหนึ่งละครคุณภาพที่จะต้องถูกใจแฟนละครช่องวันแน่นอนค่ะ